ครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับรออีกสักครู่นึงอีกประมาณสัก 5-6 นาทีนะครับนะเดี๋ยวสัมภาษณ์ทางพอของเปรูสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมต่อเลยนะครับเธอหน้าควันตาของพี่กศน.รูปหล่ออย่างฮีกศน.สาวสวยอย่างฮีคงจะมีคนรักปากใจคงจะมีคนรักปากใจอยู่ไหนใครก็เห็นทุกเช้าเย็นกศน.ฝึกได้ขอเพียงให้มีขวัญใจขอเพียงให้มีขวัญใจถึงตัวจะตายก็ไม่ถอยเลยถึงตัวจะตายก็ไม่ถอยเลยพร้อมกันครับเอามามาก็สนอรูปหล่อยังฮีก็สนอสาวสวยยังฮีอยู่ในใครก็เห็นทุกเช้าเย็นก็สนอฝึกได้ขอเพียงให้มีขวัญใจขอเพียงให้มีขวัญใจถึงตัวจะตายแล้วก็ไม่ถอยเลยถึงตัวจะตายก็ไม่ถอยเลยครับโอเคไหมครับโบน่าเลือกเอาอีกสักเพลงแถมโอ้ใจดีใจดีโอ้ยครับเพลงนี้ครับนะมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าท่านฮะฮะอ๋อจุ๊บไอจะจุ๊บอะไรครับเนี่ยจุ๊บผมมีให้จุ๊บ
แต่มันไอ้มันจะมีเชื้อโรคไหมครับทั้งเนื้อทั้งตัวผมเชื้อโรคเต็มครับเนี่ยชุบได้ครับนะหรือจะถ่ายจะถ่ายไหมครับให้ถ่ายจัดให้ใช้ถึงจะถึงฮะเพลงแรกเหรอครับมันอยู่ที่อื่นมั้งเนี่ยอ๋อเอาจัดไปครับอยากจุบให้จุบเอาเลยครับตามสบายครับไม่หวงลิขสิทธิ์นี่ครับไม่หวงจัดให้ครับคนของแผ่นดินหนึ่งชุบนะหนึ่งชุบแล้วต่อไปชุบสองชุบอ้าวชุบเพลงที่สามครับท่านใดที่มีเชื้อครับฮะเพลงนี้เหรอไอเพลงสองชุบนี่นะชุบเอ้าโอ้ยกลุ่มใจคู่เอ้าจัดให้ครับตามความเรียกร้องมาเถิดนะควันตาของพี่ก็สนอรูปหล่อยังฮีคงจะมีคนรักฝากใจเอ้าอยู่ไหนใครก็เห็นทุกสาวเย็นก็เดินอ้อฝึกได้ครับดีแล้วครับถึงตัวจะตายแล้วก็ไม่ถอยเลยถึงตัวจะตายแล้วก็ไม่ถอยเลยเอ้าอีกเพลงนึงเพลงนี้ครับต้องเสียใจด้วยครับสำหรับท่านที่พูดลาวไม่ค่อยได้หรือไม่มีแฟนเป็นลาวครับนะออกแนวลาวๆครับเพลงนี้แต่มันมวนอีหลีเด้ฟังเสร็จแล้วครับนะร้องได้ตามมาเลยนะโอ้ยสมัครเก่งแท้นอสมัครเก่งแท้นอกสนอเฮานอกสนอเฮานอถึงแม้จะอยู่แดนไกลจะไกลแล้วก็ไทยด้วยกันเฮามาร่วมจิตสัมพันธ์เอ้าเฮามาร่วมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์และความสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์และความสามัคคีหากมีศัตรูมาย่ำยีพวกเขานี้จะขอสู้ตายกสน.และจะต้องไว้ลายเอ้ากสต.จะต้องไว้ลายขับไล่มันไปพ้นถิ่นแดนทองเชิญมาทัพยานเชิญมาหากเก่งกาก็มาลองดูหากเก่งกาก็มาลองดูกสน.เฮาสู้แม่แต่ก็บ่ยานแม่แต่ก็บ่ยานพร้อมเอาโอ้สมัครเก่งแท้นอสมัครเก่งแท้นอกสนอเฮานอกสนอเฮานอถึงแม้จะอยู่แดนไกลจะไกลแล้วก็ไทยด้วยกันเฮามาร่วมจิตสัมพันธ์เอ้าเพื่อสร้างสรรค์และความสามัคคีหากมีศัตรูมาย่ำยีพวกเฮานี้จะขอสู้ตายกสนอและจะต้องไว้ลายครับไร่มันไปพ้นถิ่นแดนทองเชิญมาทัพยานเชิญมาหากเก่งกาก็มาลองดูก็สนอเฮาสู้แม่ตายก็บ่ยานแม่ตายก็บ่ยานเอ้าหายอีกแล้วโอ้ยโอ้มันหายอีกดีวะฮะเอาให้เพลงหนึ่งครับจบเพลงนี้ก็จะขึ้นสู่เนื้อหาสาระของท่านหัวหน้าต่อเนาะเป็นเพลงเร็วครับเพลงเร็วนิดนึงสามัคคีร่วมใจครับพี่น้องครับเรามาโครงการนี้ต้องช่วยกันนะครับครับท่านใดไม่ช่วยกันครับมาสาธุผู้ให้เป็นหมันครับหมดหรือยังทีนี้เป็นหมันเอาพร้อมสามัคคีรวมใจเร็วไว้ช่วยกันทำการงานด้วยความสำราญบานใจมาช่วยกันนะสามวัยจะได้เสร็จนั้นทันได้ใครๆก็พากันยกย่องลา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 สามัคคีรวมพร้อมกันดังครับเอ้าด้วยความสำราญบานใจมาช่วยกันนะสามวัยจะได้เสร็จนั้นทันได้ใครๆก็พากันยกย่องลา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 ครับจำได้หรือยังครับมึนตึ๊บเหมือนเดิมอันมีไผสิจุบบ่เนี่ยจุบได้เลยจัดไปฮะ
ครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับนะเพลงเหล่านี้เดี๋ยวผมจะพาร้องไปเรื่อยๆครับนะจะพยายามขึ้นจอให้ท่านนะขึ้นจอให้ครับนะเพลงทุกเพลงนะขึ้นจอให้ท่านแล้วท่านก็ไปฝึกร้องเอาทำนองต่างๆครับหาไม่ยากครับYouTube ไม่มีครับไม่ต้องไปหาครับนะเพลงบางเพลงผมแต่งเองครับอาทิตย์ก่อนนู้นไปที่เจ้าประการจันทบุรีครับนะไปสอนที่กาญจนบุรีครับนะก็ไปได้เพลงหนึ่งไปเจอสาวลาวครับนั่งที่ร้านอาหารครับนั่งคุยไปคุยมาบอกว่าอยู่เมืองคำม่วนเซตเท่าบัดนี่แต่งเป็นเพลงเลยรักสาวลาวพุ่นอ่ะอุ้ยเนาะเดี๋ยวเอามาให้พาร้องจัดให้เลยวันหน้าชั่วโมงต่อไปเนาะอ้าวครับเดี๋ยวขอยากก่อนนะครับขอยากก่อนนะครับก็เป็นอะไรเล็กน้อยครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องอย่าลืมนะสิ่งเหล่านี้ครับนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะดึงครับดึงคนที่มาร่วมกิจกรรมเราเนี่ยครับนะอย่าให้เขาเบียดเขาเหนื่อยเขาเบื่อเขาล้าก็จะสิ่งนี้นะครับนะเขาบอกว่าทานข้าวอิ่มใหม่ๆชอบที่จะง่วงเหงาหัวนอนครับจริงไหมอันนั้น50/50ครับแต่ถ้าหากเรานำกิจกรรมมาสู่ให้เขาได้ครับนะไม่มีวันง่วงนอนครับผมไปทำมาแล้วกิจกรรมแบบนี้นะผมทำแม้กระทั่งรัฐมนตรีผมเคยทำให้แล้วนะครับครับรัฐมนตรีเอ่ยต่างๆเอ่ยระดับผบ.ต่างๆครับนะเคยทำมาแล้วครับนะเนื่องจากว่าโดนหลอกไปพอไปถึงปั๊บตายแล้วทีนี้เอาไงล่ะครับนะดาวเต็มบ่าครับนะทั้งชอดพวกเต็มหมดครับนะอยู่ในเครื่องแบบอยู่นะมีทางเดียวครับเทคนิคง่ายอย่าคิดอย่าตกใจครับเมื่อเราโดนหลอกไปแล้วเราก็ต้องหลอกคืนเลยครับนะอย่าคิดอย่ากลัวนะสิ่งสำคัญที่สุดครับอันนึงคือคนที่ยืนถือไมค์อยู่หน้าเวทีท่านคือพระเอกนะครับท่านคือพระเอกเราอย่าด่าเขาแค่นั้นเองครับนะถ้าอย่าด่าด่าให้มีเชิงอย่าด่าให้เขาโมโหเรานะครับนะครับอย่าด่าให้เขาโมโหเราด่าให้มีเชิงครับถ้าง่วงเหงาห้องนอนต่างๆครับนะมันมีเทคนิคหมดแหละครับผมเป็นครูตชด.มา20 กว่าปีครับครูตชด.นะฮะนักเรียนผมหลับครับนักเรียนผมมึนตึ๊บมึนมากครับนะมีตั้งแต่หัวขาวถึงหัวดำหัวดำหัวขาวคืออะไรครับ59 ปีถึง 60 ปีนักเรียนตชด.นะตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยครับนะแต่ละคนเดินมาเขี้ยวลากดินมาครับเขี้ยวงงมาเลยแหละครับนะอย่ากลัวครับนักเรียนหลับท่านจับไม่ง่ายครับเอามดแดงน่ะมาให้มันดูมดแดงที่เรากินไข่มันน่ะไม่มีทางมดแดงจะนั่งจะหลับเอาใส่สมุดเรานี่แหละครับนะกติกานะ1 มดแดง 1 ตัวก่อนวางคนในหลับเอามาไปเอามดแดงมา1 ตัววางมดแดงไว้แล้วครับนะกติกาคือห้ามหายห้ามมดแดงหาย2ห้ามตาย3ขาห้ามขาดห้ามหักครับนะมีทางเดียวครับนั่งต้อนอยู่งั้นน่ะต้อนไปต้อนมาอย่างนั้นน่ะมดแดงครับนะไม่มีทางหยุดนิ่งมันจะเดินอยู่งั้นแหละถ้ายังหาวนอนขึ้นมาอีกไปเอามาอีก2ตัวเป็น3ตัวทีนี้ป้อนใหญ่เลยทีเนี้ยป้อนใหญ่เลยครับนะเพราะว่ากลัวมดแดงหายครับสักพักหมดเวลาปั๊บเราก็ดูว่าครบไหมถ้าครบโอเคพักผ่อนกับเพื่อนนี่กติกาเทคนิคง่ายครับผมทำมาแล้วครับนะเนาะได้ผลลองดูนะไม่เชื่อผมนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเข้าสู่กิจกรรมวิชาการของท่านหัวหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผมเชิญครับผมก็ได้เวลาผ่อนคลายไปแล้วนี่ก็เป็นเวลาหลับของเราก่อนกินข้าวเย็นนะครับเป็นเวลาหลับของเรานะครับกิจการก็พูดไปพูดมาก็เดินไปดูข้างหลังบ้างเผื่อจะมีหลับเผื่อจะมีจุ๊บมีเผื่อจะมีจุ๊กจิ๊กจักจุ๊กกักอะไรเงี้ยเผื่อมีเขียนจดหมายน้อยถึงคนที่บ้านอยู่อะไรเงี้ยนะเผื่อแบบทำยังไงก็ได้ลืมตาแต่หลับในนะครับลืมตาแต่หลับอยู่ข้างในอันนี้นะครับเราก็เดินไปดูนะครับก็คงเป็นงานถนัดของท่านงานถนัดของท่านครูกศน.อยู่แล้วนะครับเดินเข้าไว้ให้น้องทู่แล้วจะรู้ว่าอาชีพครูนั้นยากลำบากหนักหนาเพียงใดใช่ไหมครับเพราะนั้นทหารส่วนใหญ่จะคู่กับพยาบาลแต่มีทหารบางคนเห็นใจครูเลยมีเมียเป็นครูนะครับนะครับทหารบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งผู้หญิงเลยอยากมีคนมาสอนหนังสือเลยมีสามีเป็นครูนะครับมีมาแล้วนะครับเพราะนั้นทหารคนนี้เลยหลีกเลี่ยงทั้งสองอย่าง
ทั้งพยาบาลเช็ดถูทั้งวันทั้งคืนเอะอะเลยเชื้อโรคเช็ดอยู่นั่นน่ะเช็ดจนมือเปื่อยจะกินข้าวทีมีเมียเป็นกูการบ้านทำหรือยังคิดว่าจะทำการบ้านเสร็จถ้ากี่โมงถึงจะกินข้าวได้ไปไหนมาไปทำการบ้านที่ไหนนั่นผู้ชายไม่ชอบอยู่คำหนึ่งนะครับไปไหนมาไปกับใครไปทำไมตอบเลยมึนแล้ววันนี้ขอนอนพักผ่อนแน่มีพิรุธเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นพี่ผู้ชายนะครับครูผู้ชายน้องผู้ชายในขณะนี้นะครับจงระลึกอยู่เสมอว่าเวลาเงินเดือนเงินดาวออกยกให้ภรรยาให้หมดนะครับยกให้เขาให้หมดเงินเดือน 50,000 ก็ให้ 50,000 ภรรยาถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ 50,000 กว่าพูดกับว่ากว่าเบาๆนะบางทีไกลๆมองไม่ได้ยิน 50,000 กว่านะกว่าไปเท่าไหร่ไม่รู้งั้นก็โอเคนะไป 50,000 ต่อเดือนผมให้ภรรยาไป 50,000 ต่อเดือนวันรุ่งขึ้นต้องทำอาการให้ดีนะครับบรรดาน้องๆครูขอสนอผู้ชายที่มาอบรมในวันนี้พยายาม1ตีหน้าเศร้าเอ๊ะทำไมรู้ความเท็จเดินไปเดินเท้าซ้ายอีกแล้วเห็นไหมทหารเห็นไหมออกเท้าซ้ายจักมาเดินบนทำอย่างเงี้ยจะถามทันทีว่ามีตังค์ใช้ไหมพี่ก็มีที่ไหนล่ะเมื่อวานเงินเดือนเธอก็เอาไปหมดแล้วอ่ะเอาไป 5,000 เข้าทางไอ้เสือแล้วไปนู่นคาราโอเกะพุ่มพำพุ่มพำพุ่มพำคืนเดียวหมดเลย 5,000 วันรุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเดินเข้าไปก้าวเท้าซ้ายก่อนทหารอย่างยั่งยืนปุ๊บตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมีงานพระป่าสามัคคีแล้วเขาให้เชิญมาเป็นประธานทอดผ้าป่าเชิญประธานงานแต่งงานไปงานนู่นงานนี้มีตังค์เปล่าไม่มีหมดแล้วเอาไปไหนเมื่อวานก็ไปทำบุญหมดแล้วเมื่อวานทุนการศึกษาไงเป็นครูเนี่ยอดีตครูกศน.เก่าใช่ไหมทุนการศึกษาทำบุญทุนการศึกษาเด็กยากไร้มีรายได้น้อยในหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านมันจะมีอย่างนี้อยู่และก็จะมีคุณลุงคุณพี่ผู้ชายจะมีลักษณะนี้อยู่เมียเขาจะมาฟ้องครูกศน.ครับช่วยแก้ไขปัญหาให้หนูด้วยทำยังไงดีแล้วท่านจะทำยังไงครับผมถามท่านแล้วจะทำยังไงจะไปลุยสามีเขาไหมลุยได้ไหมครูลุยไม่ได้ครูต้องหาหนทางแก้ไขให้กับลูกศิษย์ให้กับประชาชนที่ไม่มีทางออกนะครับถึงไปฟ้องร้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอแจ้งความตำรวจเป็นคดีความยิ่งเละไปใหญ่ครอบครัวจะล่มสลายไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ครูกศน.แนะนำวันหลังก็อย่าไปถามเขาสามคำถามทีไปไหนมาไปกับใครไปทำไมอย่าไปถามเขาอย่างนี้ให้ถามเขาว่าวันนี้มาพี่เหนื่อยไหมวันนี้มาพี่อยากรับประทานอะไรวันนี้อยากกินไข่เจียวอกข้าวร้อนๆไหมถามนี้ไหมครับถ้าผมเป็นสามีเดินเข้าบ้านปุ๊บข้าวเท้าซ้ายเดินเข้าไปถามคำถามนี้เป็นไงครับโอ้มันคงไม่รู้หรอกว่าเราไปที่ไหนมาถามมาถามนี้แล้วบอกโอเคทำเสียงแข็งแบบมันคงรู้ที่ไหนได้นะพอกินข้าวกินปลาเสร็จเท่านั้นนะโอ้โหมาเป็นพวนเลยพุ่ม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 ได้เวลานอนแล้วถ้าจะบ่นให้บ่นพรุ่งนี้นะ
เดี๋ยวจะกลับบ้านเร็วขึ้น1ชั่วโมงให้มานั่งบ่นเลยนะครับมันก็จะเป็นทางออกได้หมดเลยครับการแก้ไขปัญหาเปรียบเสมือน3แท่งที่ผมฉายให้ท่านดูนะภัยคุกคามของประเทศเรามีอยู่ในไหนบ้างนะในภูมิภาคก็คืออาเซียนก็แล้วกัน10ประเทศมีภัยพวกนี้อยู่เข้ามาในประเทศเป็นไงครับมีภัยพวกนี้อยู่แล้วสอดคล้องกันด้วยภัยทั้งหลายแหล่ที่จะบั่นทอนความมั่นคงของประเทศเราหรือ3สถาบันหลักนี่แหละในสังคมมีอยู่หมดเลยแล้วมีอยู่ในระดับตำบลของท่านด้วยจะเจอพวกนี้อยู่เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นเรามีความเชี่ยวชาญหรือมีความอะไรเหมาะสมหรือมีทักษะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเหล่านี้ที่ด้านความมั่นคงของพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่เรามีทักษะไหนเราก็เรียนรู้ต้นเง่าของปัญหานั้นแล้วก็ทำแก้ไขนะครับนะสไลด์นี้มันมีอยู่280กว่าสไลด์นะครับมีอยู่เยอะครับผมให้อันนี้ไม่ใช่ว่าที่ผมพูดแล้วจะเลวร้ายไปหมดเลยที่พูดโอ้โหภัยมาเทือกไปหมดเลย30กว่าเรื่องในพื้นที่10ประเทศของเราเนี่ยที่เราจะเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแต่คนไทยสังคมไทยมันจะมีอย่างนี้อยู่ครับผมคงไม่อธิบายมากนะครับไม่อธิบายมาก10เรื่องนะครับแล้วมีเรื่องที่10นะครับที่เรามาเรียนรู้กันตรงนี้เราจะรู้ไหมว่าบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีบทบาทอย่างไรแล้วเราจะไปถ่ายทอดให้คนในสังคมในชุมชนนั้นรู้อย่างไรว่าบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทำอะไรให้กับประเทศนี้บ้างเราจะถ่ายทอดยังไงเอาที่ท่านถนัดนะท่านแบบไม่ถนัดเรื่องนี้ท่านก็ไปทำอย่างเงี้ยคือว่าท่านไม่ถนัดเรื่องสร้างเครือข่ายซึ่งมันเป็นจุดแข็งของคนไทยสังคมไทยท่านไม่ถนัดถ้าไม่ทำก็ล้มเหลวท่านถนัดเรื่องไหนท่านเลือกเอาที่มันเป็นจุดแข็งของสังคมไทยในปัจจุบันครับนี่ไม่ใช่เรื่องเก่าเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรื่องที่ผ่านมามันก็มีประมาณนี้จุดแข็งของเรามีอย่างนี้อยู่นะครับเมื่อกี้ที่เดี๋ยวก็จะไปดูจุดอ่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไม่กล่าวอ้างทุกหัวข้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวมาดูเทียบจุดอ่อนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับในชุมชนทันทีสังคมแตกแยกการเมืองอ่อนแอนะการสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชนหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยถามว่าบุญบั้งไฟมีสักกี่ชุมชนที่ทำอยู่เมื่อก่อนนี้บุญข้าวหลามคือเดือน3ใครที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็ศาสนาอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับศาสนาอื่นก็มีเดือนรอมฎอนช่วงไหนผมอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา5ปีเต็มๆก็ได้เข้าใจพี่น้องชาวมุสลิมว่ายังไงเพราะประเพณีของเขาจะหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์แต่ว่าประเพณีของไทยเราหยุดเสาร์อาทิตย์ราชการแบบนั้นถามว่ามันขัดกันไหมไม่ขัดหรอกครับพี่น้องชาวมุสลิมหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านไม่หยุดทำงานก็ไม่เป็นไรก็มีอาชีพรองรับนะถ้าใครบอกว่าผมอยู่พุทธแต่ผมหยุดแบบมุสลิมได้มั้ยอาทิตย์ถึง3วันเลยเอาได้ครับแล้วแต่ท่านนะเจ้านายท่านไม่ไล่ออกก็เรื่องของท่านเจ้านายที่ไปทำงานวันศุกร์อ่ะก็หยุดอ่ะผมหยุดตามพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะผมมีเมียเป็นชาวมุสลิมเดี๋ยวนี้มุสลิมเขาก็ไม่ทำอย่างนี้เขาถ้าคุณมีเมียมุสลิมก็ต้องเข้ามุสลิมใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ศาสนานะครับเพราะนั้นอยู่ตรงนี้นะครับการสืบทอดวัฒนธรรมมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงท่านลองมาดูเถอะท่านก็จะได้จะสอนหนังสืออย่างเนี้ยสอนหนังสือกศน.กศน.ไม่รู้หนังสือมาเรียนครบชั่วโมงหรือยังสอบหรือยังผ่านหรือยังส่งกันบ้านหรือยังส่งงานหรือยังท่านก็จะมีคำถามให้นักศึกษาท่านอย่างนี้แต
แต่ถ้าเกิดว่าท่านผ่านการอบรมอันนี้ไปแล้วท่านจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วท่านจะทำบริหารจัดการได้ดีกว่านั้นท่านจะทำเรื่องอื่นได้อีกนะครับนอกจากที่จะสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับเพราะนั้นผมย้ำนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านนายกรัฐมนตรีไว้วางใจครูกศน.นะครับแล้วพอดีมาเจออดีตครูกศน.เก่าเข้าทางครับที่ผมพูดหรือท่านพลโทวิษณุพูดอันเดียวกันเพราะมีแนวคิดแนวทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องไปถึงคณะท่านนายกที่ออกหนังสือเนี่ยมาผมไม่ได้อ่านเลยนะครับผมไม่ได้อ่านเลยผมอยู่กรม.มาตั้งแต่ปี2549 10ปี11ปีนี้แล้วมีวันรับราชการเป็นทวีคูณ12ปีที่นับได้นะที่ไอ้เศษๆอะไรปฏิวงปฏิวัติไม่นับขณะนี้อายุราชการผมก็45ปีเข้าไปแล้ว46แล้วเพราะนั้นทำงานอีก2ปีออกเลยเออร์ลี่เลยทันทีแต่เราจะออกไปทำไมเรายังมีเขาเรียกว่าโอกาสที่จะช่วยเหลือดูแลประเทศนี้ได้อยู่สังคมนี้ได้อยู่อยู่ดีกว่าเป็นบุญกุศลจะได้ทำงานสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจะได้อายุยืนถึง85ตามที่เราตั้งใจไว้ว่าจะตายตอนนั้นพอถึง85ผมก็คงมีกิเลสอยู่ดียังไม่ตายไม่ตายไม่ตายถ้าไม่ตายถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็จะบอกว่าขออีก5ปี90เมื่อไหร่ก็ตะบันน้ำกินบันน้ำกินนะเขามีแต่ตะบันหมักน้ำเนี่ยมันเหลวต้องมาทิ่มให้มันเหลวก็ไปอีกแล้วก็กินเข้าไปนะครับเพราะมันอายุ90นะครับนะพอผมเห็นแม่ผมอายุ80ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแม่ผมผมไม่อายเอาแม่ผมมาฉายให้ครัวเจ้านอดูไม่อายแม้แต่นิดเดียวเพราะนี่คือแม่มาเกิดเก้าของผมผมติดยศทุกชั้นยศแม่ผมจะติดคนแรกผู้ข้าบัญชาติดคนสุดท้ายนะครับเพราะนั้นนี่ครับพอ6มาอีกแล้วคุณภาพในการศึกษาแย่ประเทศเราจริงหรือเปล่ารู้ก็พูดเงี้ยจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่พี่สัมผัสกศน.มา10กว่าปีอะรู้เลยได้ป.05มาอย่างเท่ใช่ไหมจบป .6 อ่ะจะได้ใบประกาศป .05 แต่อ่านหนังสือไม่ออกแค่คำเดียวนี่คือคุณภาพนะผมไม่ได้โทษครูเขาระดับประถมไม่ได้โทษใครโทษคนบริหารจัดการศึกษาถ้าดวงดีสอบได้คงจะได้เป็นนิสิตป.เอกนะครับเพราะนั้นที่ผมมาพูดคุยกับท่านเนี่ยผมก็เรียนรู้วิธีการจากท่านไปนะครับเพื่อที่จะไปสอบเดือนหน้านี่แหละครับท่านอย่าลืมบอกข้อสอบผมด้วยนะครับว่าท่านทำงานเป็นยังไงอะไรผมจะไปลุยกับท่านอาจารย์ที่สอบผมหน่อยว่าเป็นยังไงนะครูฝนนะอย่าลืมนะช่วยเหลือเฮียด้วยแล้วกันไม่งั้นแย่เหมือนกันบวยนะก็อันนี้ก็มีแนวทางนะครับก็จะไปสมัครดูว่าแล้วผมจะคณะอะไรครับหรือเอกอะไรหรือเอกอะไรครับบริหารการศึกษาครับเดิมทีนั้นมีกรมสามัญดูแลระดับเตรียมอุดมอยู่นะครับปัจจุบันไม่รู้ใครไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สพท.นะครับคือกับท่านอาจารย์ดร.ยุคนั้นหลังบอกว่าแยกเป็นกรมแล้วกรมหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับกรมวิชาการหายไปไหนครับมาพูดแต่ว่าหลักสูตรไม่เหมาะสมหลักสูตรล้าสมัยหลักสูตรไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นพูดอยู่นั่นแหละนักวิพากษ์การศึกษาไทยนะครับแต่ไม่มีแนวทางแก้ไขให้ฝ่ายบริหารเลยเดิมทีมีกรมวิชาการเป็นผู้ดูแลเหล่านี้อยู่แต่ปัจจุบันไปอยู่ไหนครับท่านวรรณภาทราบไหมกรมวิชาการไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า
หลักสูตรเดิมทีเป็นม.25เป็นม.8ก่อนแล้วก็มาม.25แล้วก็มาเป็นม.6แล้วปัจจุบันก็ขยับลงไปถึงอนุบาลขยับขึ้นไปเรียนฟรีถึงม .6 อ้าวต่อไปมารัฐธรรมนูญใหม่บอกว่าม .3 มีแล้ว9 12ปีเหมือนกันแต่นับอนุบาลอีก3ปีก็เลยไม่รู้จะเอาไงนะครับท่านเวลาเขารณรงค์ให้ออกไปประชามตินะครับท่านก็รณรงค์นักศึกษาของท่านไปออกประชามติด้วยรับหรือไม่รับเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับรับหรือไม่รับเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เรารณรงค์ให้ออกไปเยอะๆนะเราก็จะได้ความคิดหลากหลายของประชาชนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นของท่านนะครับเพราะนั้นสังคมจุดอ่อนของสังคมไทยนะอันนี้ภัยคุกคามที่กรมน.กำหนดไว้นะครับเนี่ยมีประมาณรู้สึก11เรื่องผมฉายไปผ่านๆไปนะครับในหนังสือมีนะครับแล้วผมก็จะเจาะแต่ละเรื่องให้ท่านฟังยาเสพติดครับใครบอกว่ายาเสพติดไม่เป็นภัยที่ร้ายแรงจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่ประสบกับครอบครัวท่านเองนะครับผมบังหรือเปล่านะผมอยู่ที่นี่มา6ปีตั้งแต่ปี2552นะครับถึง2557อยู่ที่นี่มาแล้วก็ทำงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดด้านความมั่นคงนะครับเพราะนั้นยาเสพติดนะครับกรมน.เราก็ไปดูแลอีกเรื่องหนึ่งครับแรงงานต่างด้าวอันนี้เป็นหัวจั่วก่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดผมจะว่าอีกทีแรงงานต่างด้าวเยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวมีชนชาติอะไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านดูนะเราจะเกี่ยวข้องกันในพื้นที่ท่านด้วยแล้วตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยปี59เนี่ยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมท่านหนึ่งพวกเราหรือว่าตัวผมเองมันเข้าตรงไหนเนี่ยไปชายแดนก็ยังบอร์เดอร์พาสอยู่เราออกไปประเทศอื่นก็โคตรยากเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านนะโคตรยากก็จะไปเหยียบบ้านก็หน่อยเฮ้ย600เอาบ้านแล้วแล้วมึงมาบ้านกู50จริงๆท่านลงไปสปป.ลาวเนี่ยค่าเหยียบเป็นดินคนละ600แต่สปป.ลาวพายเรือข้ามฟึบเดินขึ้นฟ้าเสียไหมไม่เสียเพราะไม่ผ่านจุดพอผ่านจุด50บาทถูกต้องตามกฎหมายเลยมีพาสปอร์ตมีอะไรไปทำงานในโรงงานได้2ปีต่อครั้ง2ปีต่อครั้งยังไงครับรวยนะพอไทยจะไปทำงานฝั่งโน้น600 600ก่อนพอทำอะไรได้เสร็จเรียบร้อยรัฐบาลกูไม่พอใจยึดเอากลับประเทศไปได้นะครับอย่างเวียดนามนี่คือระบบการปกครองไม่เหมือนกันแล้วจะเข้าไปทำไมอาเซียนนะนี่ผมวิพากษ์นะบันทึกไปเดี๋ยวก็นายกก็รู้แล้วก็จะถามว่าไอ้คนที่พูดอยู่นี่น่ะใครเขาบอกท่านไปเลยลูกพี่เก่าผมเองพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นคนที่เบอร์หนึ่งของผมนะพูดเชียร์ท่านก่อนนะเดี๋ยว พี่ดร.บันทึกด้วยนะผมเชียร์นายกนะผมเป็นฝ่ายเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะผมลูกน้องเก่าท่านนะตอนนี้อยู่กองทัพให้ที่หนึ่งนะครับผมเป็นพันโทนะครับท่านเป็นพลโทท่านเป็นพลเอกไปเป็นเสนาธิการของทัพบกผมก็เป็นพันโทครับตามไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่กรมน.ท่านเป็นผบ.ทบ.ท่านก็เป็นคนเซ็นให้ผมเป็นพันเอกครับเดี๋ยวต้องบอกท่านด้วยนะอย่าไปตัดออกนะครับพี่ พอมาถึงผมเป็นพันเอกเสร็จปุ๊บค้างฟ้าเลยตอนนี้นานเลยเกือบ 7-11 นะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผู้บัญชาก็ให้ความสำคัญกับผู้ที่ทำงานดีเด่นหรือมากกว่าผมท่านแต่ท่านกรุณาให้ผมเป็นพันเอกพิเศษแล้วตอนนี้ก็จบครับนะครับนะตบมือเชียร์หน้ายกผมหน่อยครับบันทึกไปบันทึกไป ผมเชียร์ท่านเดียนพี่บางทีท่านก็ท่านเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วท่าน
แต่ท่านผมคิดท่านเอาไว้นะผมคิดท่านไว้นะไว้มือท่านตามไม่ทันอ่ะเวลาท่านคิดสั่งการอะไรเนี่ยเขียนต้องมีหน่วยแปลภาษาลายมือของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะท่านเป็นงั้นเองผมอยู่ท่าคนหนึ่งก็แปลลายมือกันเอาไอ้แว่นขยายมาส่องท่านเขียนอะไรคนที่จะรู้ใจคือคนที่เป็นที่อยู่หน้าห้องท่านติดตามท่านบ่อยๆท่านก็จะเขียนมาน้องรู้สึกน้องชื่อเอกลักษณ์เขาจะเขียนนะเขาจะแปลให้เรียบร้อยติดตรงนะครับคือท่านเป็นคนคิดไวแต่มือตามไม่ทันเขียนท่านผงผางแต่ใจดีนะครับผมบอกท่านไปเลยท่านที่เกลียดนายกประยุทธ์อยู่เลิกเกลียดซะให้มารักท่านซะท่านเนี่ยคิดปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับนายกรัฐมนตรีทุกท่านปรารถนาดีกับประเทศชาตินี้ทั้งหมดเว้นที่อยู่รอบข้างถ้าคิดโกงบ้านโกงเมืองรัฐบาลนั้นก็ไปไม่รอดรัฐบาลนี้ถ้าโกงปุ๊บทั่วอย่างนี้ดีครับมันจะได้หมดไปทุกทีพวกนี้เล็กๆน้อยไม่ว่ากันแต่อย่าให้โผล่ต่อมาให้เห็นสับหัวเลยประเภทนี้โกงนิดโกงหน่อยบอกไม่โกงโกงกันหมดเหรอครับบาทเดียวกับแสนล้านเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวมันจะเข้าการเมืองนะครับขอโทษจะเข้าการเมืองมันจะไม่เข้าเนื้อหาของเราเลยนะเนี่ยนะครับไม่ผมก็ฝากลูกชายไว้กับพี่ท่านดร.พอที่อยู่ข้างหลังนะครับลูกชายผมทำงานกับท่านมานะครับก็อันนี้ก็ฝากลูกต่อนะครับพี่ลูกผมอยู่กระทรวงศึกษานะครับลูกชายคนโตนะครับทำงานรับใช้กระทรวงศึกษาเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยนะครับก่อการร้ายครับไทยนี้ใครบอกใกล้ตัวไอ้ไกลตัวเราอยู่นู่นตะวันออกกลางนู่นไอองไอเอสอยู่นู่นไม่มาบ้านเราหรอกที่ไหนได้บึ้มลาประสงค์ใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ IS มันอาจจะเป็นคนอย่างอื่นนะสันติบาลจับนู่นปลอมพาสปอร์ตด็อกเตอร์อยู่ไหนของเป่งเนี่ยชาถึงเศร้าถึงเศร้ารายงานไม่มีเรื่องการก่อการร้ายการอันนี้ไม่มีไม่มีรายงานปรากฏที่ไหนได้ตำรวจไปจับที่ของเป่งอำเภอเมืองชาถึงเศร้าเลยปลอมพาสปอร์ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่นี่ด็อกเตอร์นั่นก็ให้ฉายาด็อกเตอร์ไม่จบด็อกเตอร์หรอกนะอยู่คลองเปงตำบลคลองเปงอำเภอเมืองนี่เองนะครับการก่อการร้ายนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนี่เรื่องป่าไม้นะครับก็บั่นทอนเรื่องความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตินะครับยังไงครับป่าไม่มีน้ำไม่มาปลาไม่มีข้าวไม่ขึ้นตังค์ไม่เข้ากระเป๋าปล้นดีกว่าปล้นแบงค์ที่เขาหินซ้อนนี่ธนาคารลักษณะเดียวกันปล้นรถขนเงินที่ชลบุรี2ครั้งเหมือนกันเป๊ะเลยจับไม่ได้นะรวม3ครั้งได้เงินไป15ล้านประมาณ6บวก8 6บวก8บวก2 15ล้านประมาณจับไม่ได้บอกรู้มีลักษณะเดียวกันเพราะนั้นอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ก็คือความยากจนความข้นแค้นโครงการในหลวงนะครับที่ท่านจะไปทำศูนย์การเรียนรู้เนี่ยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้นะครับใครจะบอกจะคิดไม่ได้แต่มันอาจลำบากหน่อยยกตัวอย่างผมเนี่ยลำบากแต่ผมไปบ้านอาจารย์ดำรงบ้านอ่างตะแบกตำบลทุ่งพญาห่างจากนี่ไปประมาณ20กิโลเมตรไปทางสระแก้วเนี่ยไปอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเห็นอาจารย์ดำรงทำเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเลี้ยงชุมชนต้นแบบเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีใหม่